สวัสดีด้านนอกทีนะฮะเมื่อทุกคนเนาะเป็นจังได๋อยู่บ้านอยู่เฮือนน้ำพอน้ำแม่คำมู่อยู่บ่โอ้ยหลายคนคำมู่เนาะวันนี้ก็มาเฮียนกับปะครูอีกแล้วเนาะปะครูก็ขออนุญาตแล้วพวกหลานเนาะคือว่าแล้วปะครูได้ไปใส่เนาะอยู่คนเดียวเกี่ยวบนเฮียนชมพวกหลานเนาะวันนี้ปะครูจะพาพวกหลานมาทวนคือวิชาคณิตศาสตร์เนาะวิชาคณิตศาสตร์วันนี้ปะครูจะทวนเกี่ยวกับอย่างเนาะพวกหลานติดตามเบิ่งกระดานกับปะครูเด้อวิชาคณิตศาสตร์ทวนคืนบทที่44หัวบทตื่มตัวเลขใส่วนวางให้ถือโต๊ะโอ้มาเรียมาทวนคืนบทที่44เนาะเปิดว่าให้ตื่มตัวเลขใส่วนวางให้ถือโต๊ะวันวางคืออันนี้แล้ววันวางเนาะอันนี้บ่มีหยังเนาะเอิ้นว่าวันวางตัวอย่างข้อ1ข้อ1อันนี้เป็นเลขได้หยังพวกหลานว่าเลข7เนาะเลข7บวกให้1เท่ากับ8ผู้เฮ็ดแบบอย่างให้เบิ่งแล้วเนาะมี7คืออันนี้แล้วนี่อันนี้แม่นทอรูดเนาะทอรูดวิจารณ์พวกหลานว่าเลข7จะมีทอรูด7อันเอา1 2 3 4 5 6 7 8 3 7บวกให้หยังจะเท่ากับ8 7บวกให้1เนาะ7บวกให้1เท่ากับ8เนี่ยครูเฮ็ดให้เบิ่งแล้วเนาะครูเฮ็ดให้แบบอย่างให้เบิ่งมี7แล้วบวกให้1จะเท่ากับ8มานี่ข้อ2มานี่3บวกให้หยังจะเท่ากับ5นี่เอาหยังมาบวกให้3จะเท่ากับ5บัดนี้เอาเอาสิเฮ็ดจังได๋บัดนี้เป็นจังซี่เนาะเอาหยังมาบวกให้3เท่ากับ5เฮาต้องจับ3เนาะเอาทอรูดมา3อันเนาะเฮามีทอรูด3อันแล้วเฮาจะตื่มเท่าไหร่จังเป็น5เอาพลานนับเบิ่งนี่1 2 3 45นะถ้าตื่มเท่าไหร่นี่พวกหลานว่าแม่นแล้วเฮาต้องตื่ม2เนาะตื่ม2จะเป็น5เนาะเฮาต้องเขียนเลข2ใส่เนาะลูกเนาะเขียนเลข2ใส่นี่เอาครูเฮ็ดให้เบิ่งอีกเทื่อนึงนี่2บวกให้3เท่า5นี่คือว่า2 2แล้วบวกให้3เท่ากับ5เท่ากับ5แต่บ่นี่1สองสามสี่ห้านี่เท่ากับห้าแท้เนาะแล้ววันนี้ให้ผลัดเหตุเนาะข้อสามข้อสี่ข้อห้าผลัดเหตุมีสองบวกให้หนึ่งเท่ากับเท่าไรมีหกบวกให้ศูนย์เท่ากับเท่าไรโอ้มีบวกอย่างเนาะหกมีหกแล้วบวกเท่าไรจะเท่ากับเก้าเนาะโอ้ขอโทษหลายๆเฮามีหกแล้วมีทอรูดหกอ่านแล้วเฮาว่าตื่นเท่าไรจะเท่ากับเก้าอ่านวันนี้ข้อสามข้อ5เนี่ยมี3แล้วมาตื่มเท่าไรจะเท่ากับ5เอ้าอันนี้คือการเนาะเอาเฮ็ดให้เบิ่งเทื่อนึงละเด้อเนาะคือทางเทิงผิดแล้วต้องมาเบิ่งแบบอย่างข้อ1มี7แล้วบวกให้1เท่ากับ9เนาะอันนี้เอาเฮ็ดข้อ3ข้อ4ข้อ5ผู้หลานเฮ็ดเองเนาะเบิ่งแบบอย่างครูเฮ็ดให้เบิ่งเนาะเฮาเคยเฮ็ดอะเด้อันนี้มาทวนคืนเนาะอย่างผู้หลานบ่จื้อเนาะก็เลยทวนคืนเนาะว่าเฮาเสียงเด้ต้องทวนคืนเป็นน้ําเฮ็ดเป็นน้ําเสียงเป็นน้ําเนาะอ้าวเฮ็ดแล้วแม่ก็ส่งปะครูกวดเนาะปะครูให้คะแนนสำหรับบทเรียนเฮามื้อนี้ก็พอดีโมเนาะก็จะลากันไปก็ขอให้พวกหลานมีสุขภาพแข็งแรงเนาะเป็นคนคำฮู้คำพ่อพ่อแม่บ่คัดพ่อบ่คัดแม่บ่เล่นโทรศัพท์หลายเนาะลูกเนาะสิ่งสำคัญที่เริ่มบ่ได้ก็คือรักษาสุขภาพเนาะกินอย่างทุกครั้งต้องล้างมือใส่สบู่ให้สะอาดสำหรับคลิปปะครูวันนี้เป็นหมดเพียงเท่านี้พบกับปะครูใหม่คลิปหน้าสบายดี